สว.ธีรศักดิ์ ยันต์ โหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรียอมรับวุฒิสภาเสียงแตกลุ้นตั้งรัฐบาลได้สว.ธีรศักดิ์ ยันต์ โหวตหนุนพิธานั่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่การันตีแทนคนอื่นชี้ตอนนี้ยังเสียงแตกเชื่อทุกคนใช้ดุลยพินิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อวันที่23มิถุนายน2566ที่รัฐสภานายธีรศักดิ์พอจิตสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคก้าวไกลระบุมีสัญญาณดีจากสว.ในการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณตนยืนยันชัดเจนว่าจะสนับสนุนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงอันดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้คือนายพิธาส่วนสว.คนอื่นมีความเห็นที่หลากหลายซึ่งมีความเป็นอิสระในแต่ละบุคคลส่วนที่มีสว.บางคนกังวลเรื่องคุณสมบัติของนายพิธานั้นนายธีรศักดิ์กล่าวว่าหากเป็นไปตามกฎหมายขณะนี้ยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือมีคำตัดสินกรณีคุณสมบัติของนายพิธาก็ต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์และมีคุณสมบัติครบก่อนเมื่อถามว่ามีว.บางคนระบุว่าพรรคเสียงข้างมากอาจไม่ได้ตั้งรัฐบาลและเสียงข้างน้อยอาจได้เป็นรัฐบาลนายธีรศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาในวันเลือกนายกรัฐมนตรีจึงยังบอกอะไรไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและคำนึงถึงความเป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าต่อไปและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยรวมต่อข้อถามว่าส่วนตัวมองว่าพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นายธีรศักดิ์กล่าวว่าเป็นคำถามที่ตอบยากแต่ส่วนตัวอยากให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปตามกติกาซึ่งไม่ทราบว่าไปลงตรงไหนแต่ขอให้เป็นไปตามกติกาและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเมื่อถามย้ำว่าสว.ขณะนี้มีความเห็นอย่างไรนายธีรศักดิ์กล่าวว่าความเห็นในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีแบ่งออกเป็นหลายทางแม้นั่งรับประทานอาหารด้วยกันยังคิดไม่ตรงกันซึ่งต้องเคารพในดุลยพินิจของสว.แต่ละคนทั้งนี้ไม่กล้าพูดแทนใครว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไรนิกกี้เจอเดียในรอบ3ปีปมไต้หวันยังโกรธไหมอยากให้ชีวิตผมดีแม่รอเจอด้วยหลังจบไม่สวยเป็นข่าวใหญ่นิกกี้หวนมาเจอเดียแฟนเก่าครั้งแรกในรอบ3ปีอัปเดตชีวิตย้อนปมไต้หวันยังโกรธไหมอยากให้ชีวิตผมดีไหมแม่รอเจอด้วยไม่ได้เจอกันหลายปีมาเจอกับผู้มีพระคุณร่วมทำช่อง YouTube รุ่นแรกที่ช่วยทำยอดวิวพุ่งไม่ได้เจอมา 3-4 ปีตั้งแต่กลับจากไต้หวันชวนมาอัปเดตชีวิตที่บ้านนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปเจอเดียครั้งแรกในรอบ3ปีใกล้แต่งงานหรือยังงานนี้เจ้าตัวเผยคุณแม่สาวของนิกกี้ก็รอเจอเดียด้วยไม่ได้เจอหลายปีโดยเมื่อเดียสาววรบเดินทางมาถึงที่บ้านนิกกี้ก็โดนแซวชื่อเหมือนแม่อีกสาววรบกับสาววลักษณ์แม่สาวของนิกกี้แล้วขี้บ่นเหมือนกันเป๊ะ ก่อนจะอัปเดตเดียบอกว่าช่วงนี้ยุ่งนิดหนึ่งเลยไม่ได้ถ่าย YouTube นิกกี้ทักมาว่ามาถ่ายรายการด้วยกันไหมจากนั้นนิกกี้พาเดินดูบ้านเล็กๆน้อยๆก่อนจะนั่งคุยกันนิกกี้เล่าว่าเดียจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็น PR แล้วมาเป็นแอร์สิงคโปร์อยู่สิงคโปร์กี่ปีเดีย6ปีค่ะแล้วที่ออกนั่นเกี่ยวกับผมไหมหรือไม่เกี่ยวเดียเล่าว่าจริงๆอยากออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไม่มีแพลนชัดเจนมีช่วงกลับมาคุยกับนิกกี้อีกครั้งก็เลยช่วงนั้นพอดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะหรือเปล่า
ไม่ใช่หรอกช่วงโควิดทำแอลกอฮอล์ขายได้กำไรดีหลังจากเป็นแอร์ว่างทำแอลกอฮอล์ทำบราวนี่แอคเซสซอรี่นำเข้าก็ดีเป็นแอร์10ปีเลยลองเปลี่ยนสายงานดูแล้วตอนนี้โดยเดียชมนิกกี้เขาจะชอบอุดหนุนเราทำกิจการอะไรหลายๆอย่างเราจะทำงานอะไรยังดีที่เขาคอยซัพพอร์ตถามว่าชีวิตรักเป็นยังไงเดียเผยว่าก็ปกติดีกี่ปีแล้ว3ปีหรือเปล่าจำไม่ได้ใกล้แต่งงานหรือยังไม่ใกล้การแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าได้แต่งก็ดีแต่อนาคตไม่ได้แพลนเร็วๆนี้ด้วยเปลี่ยนเวลาใหม่งานนี้ค่อนข้างใช้เวลาทำงานเยอะนิกกี้ยังให้เดียบอกข้อเสียนิกกี้1ขี้โม้จะบอกขี้โกหกกลัวแรงไปนิกกี้สมัยก่อนยอมรับผมโกหกเขาบ่อย 2. เห็นยิ้มเขาปรี๊ดขึ้นมากนิกกี้สมัยก่อนขี้โมโหสมัยก่อนอีกแล้วเหรอ 3. อาจเฟรนลี่เกินไปคืออะไรคือเจ้าชู้ไม่รู้คิดเอาเองแล้วแต่คือสมัยก่อนนะ 4.ชอบเที่ยวติดเที่ยวไหมสมัยก่อนยอมรับเฉพาะที่เขาบินซึ่งบินทุกวันส่วนข้อดีนิกกี้1โกหกแล้วจับง่ายหน้าตาเลิกลากโกหกไม่เก่งเลยนิกกี้จะชอบยิ้มถูกจี้จะยิ้มเสร็จแล้วทุบโต๊ะเฮ้ยไม่เชื่อใจกันได้ไงวะ 2. ชอบช่วยเหลือเมตตาสัตว์คนชราผู้หญิง 3. เป็นคนตลก 4.จะเป็นคนใจดีกับแฟนเป็นพิเศษเขาเป็นสายเปย์อยู่เหมือนกัน 5. เขาเป็นคนทำงานเก่งมากหาเงินเก่งถามว่ายังโกรธนิวเพื่อนนิกกี้ไหมเป็นคนพาผมไปไต้หวันเดียบอกว่าไม่ได้โกรธแล้วนิกกี้ช่วยบอกหน่อยอโหสิกรรมยังไงให้คนที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีช่วงที่เราโกรธใครโกรธแล้วไม่มีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขดีกว่านิกกี้ถามว่าอยากให้ชีวิตผมดีไหมเดียตอบว่าถ้าไม่อยากให้ชีวิตดีวันนี้ไม่มาออกหรอกจ้านิกกี้ยังบอกด้วยว่าเขาเป็นท็อปเซลแล้วผมยินดีกับเขานะคุณยินดีกับผมไหมมีความสุขไหมถ้าเห็นผมมีชีวิตที่ดีหรือสาบแช่งเดียตอบว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นไม่รู้จะไปสาปแช่งคนนี้แย่ทำไมถ้าคนนี้ดีก็เกิดจากการกระทำของเขาเองถ้านิกกี้รู้สึกดีก็เกิดจากนิกกี้ทำดี